สวัสดีค่ะก็แวะมาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานเมลิฮาอิสมาอิลโอกลูก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราเลยนำรูปใหม่ๆมาให้ดูเพิ่มเติมนะคะมีทั้งวันแต่งงานและตอนไปเที่ยวก่อนวันงานค่ะนอกจากแก๊งเพื่อนๆเฟเนบาเช่แล้วก็มีแก๊งทีมเซอร์เบียมาด้วยค่ะเพราะเมลิฮาเคยอยู่ทีมเอ็กซาซิบาซิและวากิฟแบงค์ที่มีผู้เล่นชาวเซอร์เบียด้วยค่ะโมเมนต์ที่น่ารักอีกอันก็คือคริสตินฮินเดอร์แบนพาลูกๆมาด้วยค่ะน้องเรดและเลนนอนน่ารักมากๆเลยอาชีพนี่เหรอไอเดียส่วนตอนที่พี่นุชคุยกับนาตาเลียเราลองถามเพื่อนทางทวิตเตอร์ที่เราคิดว่าเป็นคนบราซิลให้ช่วยฟังคลิปนี้ค่ะเขาเลยตอบมาว่าอาจได้ยินไม่ชัดมากเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าพี่นุชเรียกนาตาเลียให้กลับได้แล้วเพราะว่ามันดึกแล้วแต่นาตาเลียยังไม่ยอมกลับค่ะอันนี้ก็เท่าที่ถามมาได้นะคะเราคิดว่าพี่นุชน่าจะไม่ได้พูดภาษาตุรกีเพราะตอนที่สามีเมเลฮาที่น่าจะเป็นคนตุรกีถามพี่นุชว่าโอเคไหมพี่นุชตอบว่าโอเคทั้งคู่ก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าใครรู้คำตอบที่แน่นอนก็แวะมาคอมเมนต์บอกได้นะคะส่วนรองเท้าที่หายไปเราคิดว่าเพราะ after party มีให้เต้นเต้นเจเจ้เลยถอดรองเท้าจะได้เต้นได้สะดวกแน่ๆเลยค่ะ